วิธีเสียดก้อยหอยมาโซ่เนาะพี่น้องอันนี้เป็นหอยมาโซ่เอาล่างก่อนเนาะพี่น้องข้างหอยปวดเอามาต้มลวกให้มันฮดนะเอามาลวกประมาณ3นาทีพี่น้องก็เอาขึ้นตอนสำนีฮันบ่ต้องตัดมันตัวใดมันใหญ่ๆแล้วจะตัดครึ่งเนาะสำนีพวกนี้แหละบ่ต้องตัดมันหรอกอันนี้น้ำมะนาวเด้อลามจูสประมาณ5บวง5 tablespoons คนเข้ากันเนาะน้องอันนี้เป็นสูตรของข่อยสไตล์ของข่อยเองเลยพี่น้องเลยสุดยากอันนี้มันน้ำปลาแดกเนาะ1 2 3ก่อนเนาะอันนี้พริกป่นประมาณทีสปูนอันนี้มันข้าวกลัวใส่ประมาณ2 tablespoons แป้งนัวเนาะ1 teaspoonคนเข้ากันเบิ่งสักก่อนเถอะนะถ้ามันบ่พอเฮาต้องเพิ่มไปใหม่น้ำปลาประมาณ2 tablespoons แล้วเฮาก็คนเข้ากันคนให้มันถั่วเนาะพี่น้องเนาะจังซี่เบิ่งว่ามันสมพอดีจะบ่หรือว่าจังได๋มันยังบ่เผ็ดพี่น้องใส่อีกบวงน้อยนึงเป็น2บวงเนาะคนเข้ากันอีกพี่น้องอันนี้มันนับพริกซอยเนาะพี่น้องกับอันนั้นใบขี้หูดกับเฟียลามรีดกับชิลลี่เพปเปอร์หัวขาซอยกระลังกาคนผัดกันพี่มึงก่อนต้มอำลำพี่น้องอันนี้มันผักหอมซอยเนาะอันนี้มันหอมป้อมพี่น้องอันนี้หอมเสริมหอมแพวหอมบัวซอยแล้วเขาก็สิเทลงแล้วพี่น้องเอาลงพร้อมกันเลยก้อยหอยแมงคู่เป็นเอิญเนาะบ้านเอาหอยแมงคู่ใส่ครับในหลังพี่น้องมันจะแซ่บคุณสักกันน้ำลายไหลบ่สุ่มอำลำมันยังแซ่บพี่น้องบ่ต้องคั่นมันนี่แต่เฮาซาวๆจังได๋ก็มันได้พี่น้องแซ่บแล้วดิฮะเฮ็ดกินมื้อนึงพี่น้องเด้อแซ่บแท้เลยแซ่บๆซอยหอยแล้วเรียบร้อยพี่น้องจะแซ่บบ่มีทั้งก้อยมีทั้งจ้ำแจ่วพี่น้องเอ้ยอันนี้มันแจ่วขิวกินแล้วตาตั้งเลย